ใจน้ำไหลไปใจว่างเปล่าดุจอาการของใจไหลไปแต่ใจว่างเปล่าใจไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวไม่เกิดไม่ดับไม่ได้เป็นของใครไม่ใช่เราตัวเราของเรามันเป็นความว่างหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่มีใครทำให้ใจว่างได้เพราะมันเป็นความว่างโดยธรรมชาติจงเว้นขาดโดยสิ้นเชิงที่จะพยายามทำใจให้ว่างนั่นมันเป็นเพียงของปลอมซึ่งเกิดจากความปรุงแต่งปรุงแต่งและปรุงแต่งเพียงสิ้นหลงว่ามีเราตัวเราของเราซึ่งเป็นส่วนเกินธรรมชาติเสียเท่านั้นใจก็จะเป็นความว่างตามธรรมชาติของเขาทันทีมีแต่เอาความคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นสังขารมาปรุงแต่งเป็นความรู้สึกว่าเป็นเราตัวเราของเราแล้วหลงยึดถือสังขารนั้นต้องรู้เห็นด้วยใจว่ามันเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งเป็นมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงเหมือนดูละครหรือภาพยนตร์แล้วหลงตามไปก็จะปล่อยวางสังขารหรือสิ้นหลงยึดสังขารนั้นใจก็เป็นความว่างตามธรรมชาติพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพาน